ลุ้นกันมานานเบลล่าราณีประกาศข่าวดีแฟนๆทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นปามมี่ยังมากดไลค์ไม่ทำให้ผิดหวังลุ้นกันมานานเฮเลยลุ้นรอคอยกันมานานเบลล่าราณีประกาศข่าวดีแฟนๆทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นเรียกว่าเป็นวันที่รอคอยของเหล่าแฟนคลับบุพเพสันนิวาสกับภาคต่อพรหมลิขิตหลังซุ่มถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนางเอกเบลล่าราณีโพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ลุ้นรอชมกับภาพที่กองถ่ายของทีมงานเหล่านักแสดงพรหมลิขิตพร้อมแคปชั่นว่าจะปิดกล้องแล้วคาดใกล้ได้ดูแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต Love Destiny 2นักร้องสาวปามมี่ก็ยังเข้ามากดะไลรอลุ้นชมพรหมลิขิตกับเขาด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งเฮทั้งกรี๊ดกันลั่นอาทิกรี๊ดแดดพร้อมรอดูมากค่ะเย่เย่อยากดูแล้วค่ะตั้งตารอเลยค่ะน้องพุทธาแลคุณหญิงคนงามตื่นเต้นตื่นเต้นรอดูแล้วค่ะเป็นต้นขณะที่สาวเบลล่าก็ยังได้โพสต์ลง IG สตอรี่ซ้อมปิดกล้องด้วยการปิดโลเคชั่นการถ่ายทำในเรื่องกันแล้วแฟนๆตั้งตารออีกไม่นานได้ชมบุพเพสันนิวาสภาค2หลังจากบุพเพสันนิวาสภาคแรกสร้างประวัติศาสตร์ถล่มทลายกันมาแล้วแห่ส่งกำลังใจใหม่ดาวิกาลั่นถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆนะแห่ถามเกิดอะไรขึ้นแฟนๆส่งหัวใจให้ล้นหลามเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสุดฮอตแห่ส่งกำลังใจใหม่ดาวิกาโพสต์ลั่นถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆนะนางเอกสุดฮอตเอลบางเฉียบใหม่ดาวิกาล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองระบุว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมส่งพลังบวกให้นางเอกสาวอย่างมากมายอาทิอยู่ตรงนี้เสมอนะส่วนเรานั้นไม่หมดรักดาวินาแต่ใจเราอยู่ที่เธอนะรู้ไหม Love you more over 3,000 อยู่ตรงนี้นะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอบ้างก็เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิ What happened เป็นต้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับสาวดาวิแต่เชื่อว่าคงผ่านไปได้แน่นอนเพราะกำลังใจจำนวนมากจากแฟนๆและนางเอกสาวสายสตรองอยู่แล้วป๊อกร่วมวงวาย20ขวดตกใจเจอแจ้งตำรวจมาหัวฟาดร่ำไห้อึ้งกลับตี5สามีนั่งสวดมนต์21ปีไม่มีลูกแต่มีเพศสัมพันธ์หยาบคายตรงไหนป๊อกเชฟป้องร่วมวงนั่งคุยวาย20ขวดตกใจข้างห้องแจ้งตำรวจมาคิดว่าพิการแล้วล้มหัวฟาดอึ้งกลับบ้านตี5เจอสามีนั่งสวดมนต์พีคทุกเรื่องราวตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาป๊อกปิยธิดามานั่งเมาท์มอยในรายการกินแกล้มเล่าทางช่อง YouTube One Playground ตอนหนึ่งเมาท์วีรกรรมของตัวเองตอนไปสังสรรค์กับเชฟป้องคนสนิทพร้อมช็อตสุดพีคเรื่องถึงตำรวจเลยทีเดียวป๊อกเล่าว่าไปกินไวน์ที่คอนโดเชฟป้อมไปถึงไวน์เปิดรอหายใจอยู่ประมาณ20ขวดต้องรับผิดชอบนั่งเล่นนั่งคุยประมาณ10คนไม่ได้เปิดเพลงคุยกันเฉยๆเปิดประตูทางเข้าไปเป็นตำรวจในเครื่องแบบหันไปเราก็เฮาลูกชายเชฟป้อมออกไปเคลียร์หันมาทางเชฟป้อมฟุบทำเป็นหลับป๊อกเลยเดินออกไปที่ระเบียงกลัวตำรวจจำหน้าได้ผนังห้องอาจจะบางหรือเปล่าข้างห้องเขาอาจจะร้องเรียนแล้วเรียกตำรวจเลยบอกว่าพวกเราเสียงดังพิธีกรถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณกินไวน์แล้วกลับบ้านตี5แล้วสามีคุณนั่งสวดมนต์อยู่ป๊อกหัวเราะหนักก่อนทำท่าจะร้องไห้ไปอีกบอกไม่อยากคุยเลยไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมยอมรับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพีคมากๆกินแล้วก็ติดลมนั่งคุยเล่นไปเรื่อยๆกว่าจะกลับบ้านเกือบตี5พี่ตั๊กเขาเป็นคนตื่นเช้ามากเขาจะนั่งสวดมนต์ที่บ้านพอเปิดประตูเข้าไปพี่ตั๊กก็หันมายิ้มแล้วบอกว่า
เป็นไงสนุกไหมคะแล้วพาไปห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแล้วเขาก็ไปสวดมนต์ต่อแล้วไปออกกำลังมานั่งนึกขณะที่ฉันเมากลับบ้านมาเปิดบ้านสามีนั่งสวดมนต์เป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงถามอีกว่าจริงหรือไม่เวลาเมาได้ยินเสียงสามีแล้วสั่งเลยป๊อปตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็อยู่กับฉันที่คอนโดยายแป๋มพวกเราก็เร่งกินกันใช่ป่ะวันนั้นที่ตั๊กโทรมาเพราะมันจะ4 ทุ่มป๊อปกลับบ้านได้แล้ววันนั้นสั่งเลยสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นวันนั้นเข้าห้องน้ำแล้วหัวฟาดแต่เลือดไม่ออกเมาพอพี่ตั๊กโทรมาก็หายเมาไม่ได้แล้วสามีโทรมาธรรมดาพี่ตั๊กจะไม่ต้องตามกลับบ้านมีแค่วันนั้นที่เขาเป็นห่วงโทรบอกคนรถเลยเอารถมาจอดรีบกลับเลยทัน4 ทุ่มเป็นครั้งเดียวที่กลับถึงบ้านแล้วพี่ตั๊กไม่ยิ้มให้อาบน้ำนอนปกติตื่นเช้ามาหัวบุบเขียวแต่ไม่แตกคิดว่า 2-3 วันหายปรากฏว่าเป็นเดือนร้องไห้เลยคิดว่าพิการกลัวว่ากะโหลกเสียไปแล้วเนื้อยุบมันค่อยๆฟื้นขึ้นมาโดย21ปีคบที่ตักมาผ่านการเติบโตมาด้วยกันตอนนี้ป๊อกในวัย47แล้วไม่อยากมีลูกปัจจัยเยอะไม่ได้อยากมีลูกทั้งคู่แต่มีเพศสัมพันธ์ฟรอยพิธีกรที่พูดได้เลยไม่เขินคำว่าเพศสัมพันธ์มันอยากตรงไหนว่ายน้ำมาสเตอร์รูดม่านปิดฉากศูนย์กีฬาประชานิเวศยอดเยี่ยมคะแนนรวมว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสโมสรศูนย์กีฬาประชานิเวศคว้ารางวัลสโมสรว่ายน้ำยอดเยี่ยมจากการรวมคะแนนตลอดทัวร์นาเมนต์ว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาว่ายน้ำสูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเล่นกีฬาว่ายน้ำของผู้สูงอายุสูงระดับสากลที่สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดกรุงเทพมหานครปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพนักว่ายน้ำผู้สูงอายุกว่า381คนลงชิงชัยกันอย่างคึกคักซึ่งมีทีมสโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด24สโมสรโดยมีนักกีฬาผู้สูงอายุชาย220คนนักกีฬาผู้สูงอายุหญิง161คนสิงห์เจ้าท่าคอนเฟิร์มได้แข่งญี่ปุ่นเสริมซีซั่นหน้าโควต้าต่างชาติคนสุดท้ายซึ่งมีการทำลายสถิติประเทศไทยในการแข่งขันกีฬามาสเตอร์ทั้งหมด100รายการรวมจากทุกสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีการนำคะแนนของนักกีฬามารวมเพื่อจัดอันดับสโมสรยอดเยี่ยมโดยทีมยอดเยี่ยมอันดับ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลไปครองทีมสโมสรยอดเยี่ยม5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1ศูนย์กีฬาประชานิเวศได้คะแนนรวม 3,354 คะแนนขณะที่อันดับที่2กีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนนรวม 2,354 คะแนนอันดับที่3สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับได้คะแนนรวม 2,213 คะแนนอันดับที่4กีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์และอันดับที่5สตอมนาวีได้คะแนนรวม654คะแนนสำหรับกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นการเก็บรวบรวมสถิติเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันในระดับนานาชาติและทางสโมสรต่างๆจะมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์โลก2023ที่เกาะคิวชูในเมืองฟุกุโอกะคุมาโมโตะและคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่2-11สิงหาคม